สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่1 2เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรธชากุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะพบกันในสัปดาห์วันทํางานเต็มรูปแบบข่านกัางสัปปะประกาศที่ต้องใช้คําว่าร้อนจัดระเลยพวกเรานั่งอยู่ในสตูดิโออยู่ในออฟฟิศไปย้ข่าว อ่านข่าวไปเงินตกไปอ่ะขนาดเปิดแอร์แล้วนะเมื่อเช้าเปิดแอร์เย็นมาก <laughs> จนช่างถามว่านี่เพิ่งฝาผมมะหรอครับแต่ก็ต้องทนรับสภาพกันไปอีกสักระยะหนึ่งในกระเพาะคาดว่าเรื่องของอุณหภูมิอากาศร้อนเนี่ยจะอยู่กับเราไปพักใหญ่ๆร่วมไม่ถึงฝุ่นละอองกลับมาอีกแล้วในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้สองพื้นที่หลักๆก,ก็คือที่ดินแดงกับที่พระประแดงขนาดเมื่อวานพระประแดงนี่เป็นเทศกาลสงกรานรส่งท้ายเนี่ยนะคะเห็นว่ารถติดยาวเป็นกิโลเลยทีเดียวน้ำก็ไม่ช่วยอะไรข้าบฝุ่นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็มีได้นําพานะคนก็ยังเล่นนักเ่นสนุกสนานมากนะคะ,ะรวมไปถึงที่ภาคเหนือเองที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนฝุ่นยังคงกลับมาอยู่ได้กับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ยังคงดูแลเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองกันอยู่ให้กําลังใจทุกฝ่ายคน,น <ะ S 1> ยังคิดว่าออตอนนั้นเนี่ยที่ที่ทกรุงเทพที่หนักๆเพราะว่าเป็นช่วงของหน้าหนาวไม่มีลมยังคิดว่าเออเดี๋ยวแดดมาแล้วฝุ่นก็น่าจะหมดไปแต่กรณีภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยไม่ใช่เลยพี่ฝุ่นได้เห็นแล้วว่ามันเกิดจากน้ามือมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ พประกาศตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเ <c oughs> นี่ยให้กำลังใจทุกท่านจริงๆนะคะครับอ่ะนอกจากให้กำลังใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาเ <c oughs> หล่านี้แล้วนะครับต้องให้กำลังใจผู้ที่ใช้รถประจำทาง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถบ <c oughs> ขอสอวันนี้ดีเดย์ปรับขึ้นราคาทุก หมดนะใช่ค่ะรถเมย์รถปรับอากาศรถร้อนเนี่ยขึ้นหมดรถบขอสอที่วิ่งระหว่างจังหวัดต่างๆขึ้นหมดเหมือนกันเดี๋ยวมาไล่เรียงกันว่าแต่ละประเภทเนี่ยขึ้นเท่าไหร่กันบ้างนะครับแต่แตว่าเรื่องของสาป,ปกครองที่ก่อนหนะ้านี้คุณสีสวรจันยาไปยื่นเรื่องเอาไว้ว่าให้อยากให้ชะลอการขึ้นค่าโดยสารเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็บอกแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการที่จะต้องไปให้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวก็แน่จริงอ่ามชัดเจนเร็วๆนี้ว่าสารจะว่ายังไงประเด็นที่คุณสีสวรแกไปร้องในแกบอกว่าก็ในเมื่อต้นทุนค เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยลดภาระจะได้ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนด้วยการชะลอการขึ้นค่าโดยสารไปก่อนถ้าจำได้ตอนนั้นก็จะมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสาพันธ์ของเนี่ยค่ะ พี่น <รถ S 1> ้องรถร,รถร่วมเขาบอกว่ามันไม่ได้เนื่องจากว่าแบกรับภาระต้นทุนมาค่อนข้างเยอะมากแล้วถ้าสมมติไม่มีต้นทุนมาหล่อเลี้ยงตรงนี้เนี่ยมันจะมีรถส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เอามาวิ่งเลยกับรถใหม่รถ NGV ใหม่ที่จะเข้ามาสู่ระบบก็ยังสามารถยังไม่สามารถจัดการบริหารได้ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวไปสู้กันในศาลปกครองนะคะว่าศาลท่านจะว่ายังไงพูดถึงศาลปกครองแล้ววันนี้รุ่นนี้คดีนี้นะครับข้าโง่โฮปเวลจะตัดสินอย่างไร ข่าวค่ะไอ้ไม่ใช่ข่าวคำว่าโคฟเวลเนี่ย <c oughs> ติดอยู่ในใจของเด็กรุ่นใหม่จะทันไหมไม่ทันไม่ทันใช่ปะหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรเาไสาตอม้อรถไฟฟ้าที่อยู่ตรงริมถนนวิภาวดีอะเอาให้แน่โคฟเวลหรือว่าโคฟเลฟไม่แต่โอเคแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยเสาตอมอ้อเหล่านั้น <c oughs> ได้เอามาใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสี <c oughs> สแดง,งมันก็ทําให้ดูมีประโยชน์กว่าที่จะตั้งไว้เฉยๆเป็น10บๆปีได้ยินใช่ไหมคำว่าโคฟเลฟเนี่ยคือมันมาก่อนที่จะเอาไป ปรับปรุไปประยุกต์ใช้กับรถไฟฟ้าได้แต่ก่อนหน้านี้โฮปเลสกันมาโดยตลอดเดี๋ยวมารอดูนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณโกเล่าด้วยนะว่าที่ว่าที่ไปเป็นยังไงรวมไ,นะไปถึงนะครับเมื่อวานผลเลือกตั้ง6หน่วยใน5จังหวัดเนี่ยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะอ,อย่างตามคาดก็คือผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยน้อยเป็นปกติเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าพอเป็นการเลือกตั้งซ้ํสองซ้ำสามเนี่ยหลายคนที่มาทํางานในเมืองก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเองไปลงคะแนนเสียงแล้วล่ะแต่ว่าก็โอเคภาพรวมเรียบร้อยดี แม้จะมีปัญหาเรื่องการนับคะแนนในบางหน่วยบ้างแต่สุดท้ายก็ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับที่น่าสนใจหลายคนก็ไปพูดถึงเขตที่บางกะปิที่มีหน่วยเลือกตั้งใหม่แล้วคุณไอปิมเ่ยจ <คะ S 2> ากเมื่อก่อนที่4ตอนนี้กลายเป็นที่1ร่วมหลายคนก็บอกเออก็เป็นอะไรที่ดีนะที่เห็นว่า การเมืองเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสสําหรับคนหน้าใหม่หมๆก็ว่ากันไปและกันแต่ว่าเรื่องของกะกะตเองวันนี้ลุ้นอีกประเด็นหนึ่งการถือหุ้นสื่อของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถกเถียงกันว่าตกลงโอนจริงในวันที่8จริงหรือไม่หรือว่าวันนั้นเนี่ยคุณธนาทรหาเสียงอยู่ต่างจังหวัด <c oughs> แล้วมีการไปทําเอกสารอะไรกันรับหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เบื้องต้นวันนี้ก,ะกะรกตจะพิจรนารณาแล้วล่ะว่าจะตั้งเป็นคดีไหม ไม่น่าล่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มคนรักคุณธนทรเนี่ยทำข้อมูลทําอะไรออกมาเยอะแยะมากมายว่าเนี่ยบริษัทจริงๆปิดกิจการไปแล้วโน่น้ีไม่ีมาคือต่อให้ปิดกิจการกันไปแต่ถ้าบริษัทยังคงอยู่ยังไม่ได้ปิดยังมีการจดทะเบียนยังมีวัตถุประสงค์อยู่ที่สําคัญคือเรื่องของการทําหลักฐานการโอนหุ้นเนี่ยมันมันเป็นเอกสารเผยแพร่กันมาทีหลังค่ะ แล้วก็ย้อนไปถึงเหตุการณ์ว่าคุณธนทรโอนหุ้นนู้นนี้น,นู้นนี้นแต่เจ้าตัวดันไปมีใครไม่อยากใช้คำเนี้ยเหมือนกับจะมีพิรุธตอนให้สัมภาษณ์อ่ะตอนที่ผู้สื่อข่าวไปจี้ถามว่าวันที่ทําเรื่องโอนหุ้นน่ะคุณไม่ได้อยู่ที่บุรีรัมหรอคุณถามผิดคุณจาได้ไหมคุณจะกลิ้เห็น <c oughs> คลิแบบอะไรคุณไม่ใช่ละไม่ใช่ละคุณถามผิด เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้กกระตว่าอย่างไรร่วมไปถึงประเด็น <c oughs> ใหญ่ระดับโลกเรื่องการระเบิดที่สีลังกานะครับตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตขึ้นไปเกิน200คนแล้วเดบวตสุดท้ายมาพูดคุยประเด็นนี้กับพี่โสคุณโสพลองค์การกันครับให้พี่โสมองด้วยว่าวิธีการรับมือหรือว่าการแก้ปัญหาเป็นภาวะฉุกเฉินแบบนี้ที่ประธานทธิประดีเนี่ยทั้งประนามแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจำกัดเรื่องของโซเชียลต่างๆจะมีผลช่วย คือโอเคเรื่องผู้ก่อการร้ายเนี่ยทางคดีความก็ว่ากันไปแต่ในส่วนของการปลุก จิตใจของคนในประเทศโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ี่จะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุณสมพลวงการวิเคราะห์เรื่องนี้กันค่ะครับแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่งานสําคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับตอน16กา37นาทีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหายาตราสถุลมาตภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้จัดการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศขออภัยนะครับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหะย่าตราสทนลมาศเด็จเรียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยเป็นการฝึกซ้อมในพื้นที่จริงครั้งที่2ครับมีบุคคลสําคัญร่วมฝึกซ้อมในส่วนของผู้อเนวยการเรียวอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอ,เอกประจินจันทร์องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,ก,กระทรวงกลาโหมขออภัยนะครับรองนายกแกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพลเอกฉัตรชัยสาริกัละยะรองนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเวรศักโคสุรัตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเอกนัทอินทรเจริญนะครับปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกพอรพิพัฒน์เบญ,ญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอกลือชัยรุตติศผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดียศรินผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตรเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับโดยมีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกร่วมฝึกซ้อมในส่วนของแถวแซงเสด็จพระราชยานด้วยนะครับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่3ขบวนพยุหญาตราสถลมัตเรียบพระนคร อันเป็นริ้วขบวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวจะเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอาพรพิมโมกในพระบรมมหาราชวังไปทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามนะครับด้วยพระราชยานพุทธาลทองในวันที่5พฤษภาคมนี้เวลา16นิกานาทีระยะทางรวม6.77กิเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมง51นาทีหรือขบวนมีความยาว5 0 0เมตรด้วยกันนะครับโดยการซ้อมในวันนี้มีการสมมุติพิธีการในพระบรมหาราชวังตามจริงเริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสต์ประทับบนพระราชยานพุทธาลทองแล้วเริ่มตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหัญาตราสถทลมา รวมทั้งมีการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่สลุดบริเวณท้องสนามหลวงสองนัดนัดแรกตอนเริ่มเคลื่อนขบวนและนัดที่2ยิง ยิงปิดท้ายเสร็จสิ้นนะครับโดยในวันพระราชพิธีจริง5พฤษภาคมจะมีการยิงปืนใหญ่สลุดทั้งสิ้น21นัดด้วยกันสําหรับเส้นทางที่ใช้ในการเสด็จพระราชด,ดำเนินเรียบพระนครเริ่มจากเกยพระที่นั่งอภรพ,พิโมกปราศาสต์เลี้ยวซ้ายประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวขวาประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่ถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายแยกสารหลักเมืองถนนราชด,ดำเนินในแล้วเลี้ยวขวาแยกผ่านพิภพลีลาถนนราชด,ดำเนินกลางจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวตรงไปยังเกยวัดบวรน,นิเวศ วิหารระยะทางทั้งสิ้น1.9กิโลเมตรต่อมาออกจากวัดบวรนิเวศเลี้ยวขวาถนนพระสุเมนแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางตรงไปยังแยกโรงรารัตนโกสิ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองหลอดตรงไปจนถึงแยกถนนอัสดางแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเฟื่องนครไปตามเส้นทางหลังกระทรวงมหาดไทยจนถึงเกิดประตูวัดราชบพิธสถิตมหาศรีมาราระยะทาง3.18กิโลเมตรครับ จากนั้นขบวนออกจากเกยประตูวัดราชบาพิตรสถิตมหาศรีมารามตรงไปเลี้ยวขวาถนนเจริญกรุงมุ่งหน้าสู่แยกท้ายวังเข้าสู่ถนนท้ายวังแล้วก็ตรงไปยังเกยวัดพระเชต,ตุพนวิมลมังคลารามตรงนี้ระยะทาง500เมตรนะคะต่อมาริ้วขบวนออกจากเกยวัดพระเชต,ตุพนวิมลมังคลารามทางถนนท้ายวังเลี้ยวขวาถนนมหาราชเพื่อมุ่งหน้าสู่แยกท่าช้างแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระราน ตรงไปจนถึงหน้าประตูวิเศษชัยรีและเลี้ยวขวาเข้าประตูตรงไปจนถึงประตูพิมานชัยรีเลี้ยวซ้ายกลับไปยังพระที่นั่งอาภรพ,พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง6.77กิโลเมตรนะคะสำหรับรูปแบบริ้วขบวนนั้นเป็นการเดินตามเสียงกลองนับ9 75าต่อนาที9ละ40เซนติเมตร ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมแล้วทั้งสิ้น6เพลงค่ะได้แก่มาร์ชธงชัยเฉลิมพลมาร์ชราชวัลลบเพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นเพลงสรันริญเสือป่าและเพลงสรรเสริญพระนารายใช้พลแบกหาม3 2นายแล้วก็จะมีการสับเปลี่ยนกําลังพลแบกหามทุกๆ500เมตรนะคะ รูปแบบริ้วขบวนเนี่ยเริ่มจากม้านำสองมา้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติดุริยางทหารบกนำขบวน109นายหน่วยเฉพาะกิจทหารมหัสเล็กรักษาพระองค์904เป็นผู้บัญชาการกองผสม1นายทอสผออบอกอของกองผสมอีก1นายนายทหารประจำกองผสม8นายกองพันนายทหารเกรติยศนำจากรอ1รอ,อ166นาย หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904นำริ้ว1นายต่อมาเป็นกลองมโหระทึก16นายสารวัตรกลอง4นายกลองชนะลายเงิน40นายกองอองกองเงิน40นายกองชนะแถวลายทอง40นายกองชนะลายทอง40นายสารวัตร2นายตแตรฝรั่ง20นายตแตรง,งอน32นายแล้วก็ฝัง8นายด้วยกันนะคะ ถัดมาเป็นตอนผู้อำนวยการริ้วค่ะซึ่งตรงนี้จะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ2562ประลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมแล้ว13นายตามด้วยเครื่องสูงหน้าประกอบด้วยธงสามชายสีนาย ฉัดเครื่องสูงหักทองขวางหน้า4 0นายนะคะจากนั้นจึงจะเป็นพระราชยานพุทธานทองค่ะซึ่งตรงนี้จะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ซึ่งจะมีคู่เคียงพระราชยานอันเป็นข้าราชบริการขอภัยค่ะข้าราชบริพันธในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่คู่เคียงพระราชยานทั้งสองฝั่ง ถัดมาเป็นชัดเครื่องสูงหักทองขวางหลัง40นายตุรยางกองทัพบ,บก74นายแล้วก็ปิดท้ายกองพันตามจากทหารกองพันเกติยศ ร11รออจำนวน166นายค่ะครับนอกจากการซักซ้อมริ้วขบวนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วนะครับช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา14นาทีนีที่อาคารสวนเจ้าเชษหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกอในการิกันจับ,บริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยญาตราสทรณมาตรในการพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษมีการจัดประชุมกองอเมริกานนะครับมีพลเอกชัยชนะนาเกิดเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานการประชุมและมีหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิกองทัพภาคที่1กรม ศิลปากรกรุงเทพหมหานครเข้าร่วมเป็นต้นในที่ประชุมมีการรายงานผลการปร,ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการของผู้บรัญรชาการหันบกจากการซักซ้อมริ้วขบวน พระบรมราชอิสรยยิยยศพระยุหะยาตราสถารมาตเมื่อวันที่17เมษายนโดยสรุปว่าจากที่กำหนดต้องใช้เวลา4ชั่วโมงครึง่งใช้เวลาจริง5ชั่วโมง5 1นาทีแบ่งเป็นการเดินอย่างเดียว4ชั่วโมงครึง่งเวลาพัก1ชั่วโมง23นาทีนะครับทั้งนี้ผู้บัญชาการฐานบกได้สั่งข้อมูลการปฏิบัติในการเดินปรับรูปแบบการเดินยกเท้าสูง25เซนติเมตรด้วยลักษณะการงุ้มปลายเท้าทั้งนี้ต้องเพิ่มเส้นสะท้อนแสงตั้งแต่ออกจากวัดปอวรณิเวศเป็นต้นไปเพราะ เป็นช่วงเวลาพรบค่า ส่วนแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้สั่งการให้ชุดตำรวจทหารกรุงเทพมหานครตรวจเส้นทางล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงว่ามีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการเดินหรือไม่โดยขอให้ปฏิบัติด,ด้วยความเคร่งครัดในส่วนกรมศิลปากรได้เสนอแนะให้ติดตั้งเสาชัยทั้งด้านซ้ายและขวาบริเวณเกยทั้ง3วัดเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรทรงประคองพระองค์ระหว่างทรงพระดำเนินขึ้นลงเกยทั้งนี้เกยบริเวณวัดประวันิเวศวิหารและวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามมีความกว้าง1.65เมตร แต่ว่าเกิดบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลบังคารา,ามจะแคบกว่าเหลือเพียง87ซนติเมตรดังนั้นควรติดตั้งเสาชัยทีละเสามีการถอดสอดสลับข้างได้รวมทั้งที่ระเบียงคตวัดพระแก้วก็ต้องถอดได้เพราะหน้าแคบ ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่28เมษายนครับคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถนธรรมาตจะจัดจซ้อมใหญ่เริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถนธรรมารสเสด็จเรียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระสศะัราช2562ในพื้นที่จริงอีกครั้งหนึ่งก่อนจะมีการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติในวันที่30เมษายนเวลา13.30นาทีณห้องประชุม3กองทัพการกองทัพภาคที่1ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งพระราชะพิธีสําคัญแล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยด้วยนะคะเมื่อวานนี้จะเห็นมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะคุณโก้คุณผู้ชมที่ไปรอแม้ว่าจะเป็นไปรอชมแม้ว่าจะเป็นการซ้อมก็ตามนะคะคถือว่าทุกคนอยากไปบันทึกภาพร่วมกันนะคะอ้าวทีนี้กลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะเมื่อวานที่เห็นไปงานบวชที่อยุธยา คุณก้คุณผู้ชมขนาดนั่งอยู่ในร่มรพัดลมนี่คือไอร้อนเหมือนกับที่มีมในการ์ตูนที่คนอเอามาวาดกันเลยว่าตอนอยู่ที่ออฟฟิศเปิดแอร์เย็นสบายบอยู่บ้านแบบพัดลมมันคือลมร้อนที่ออกมาเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกมันฝะผสมแล้วมันร,ร้อนมากจริงๆแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ดูแล้วเนี่ย หลายพื้นที่ตับสุขค่ะเดียนชอบมากเลยนแนวหน้าบอกเอาไว้เพราะว่าหลายพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครนี้ก็39องศาเ7ดจะ40แล้วนะคะแต่ที่ภาคเหนือไม่ต้องพูดถึงค่ะ เลย40องศาไปร้อนที่สุดติดอันดับ3ของโลกก็คือที่จังหวัดลำปางนั่นเองนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกประกาศเตือนเลยนะคะสำหรับเรื่องของอากาศร้อนร้อนทั่วทุกภาคร้อนโดยเท่าเทียมกันเลยนะคะเวน้นภาคใต้ค่ะที่ยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่ร้อนจัดเหมือนภาคอื่นๆนะคะไปดูกันบ้างนะคะเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยกรมอุตุค่ะออกประกาศ พยากรณ์บอกว่าลักษณะอากาศของประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ที่เชียงใหม่ไงคุณโก้คุณผู้ชมปรากฏว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวงังเรื่องของต้นไม้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงที่สำคัญกรมอุตุบอกเลยว่าขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่า จะมีสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดแล้วก็ให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงอย่งที่บอกเอาไว้ด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะสะภาพโดยทั่วไปเนี่ยนะที่มีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เนี่ยก็คือจะมีภาคเหนือแม้ว่าจะมีอากาศร้อนจัดก็ตามนะคะส่วนมากเนี่ย บริเวณที่อาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง40ถึง44องศาเซลเซียสก็อย่างเช่นเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิศณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะเช่นเดียวกันภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดแต่ก็จะมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยนะภาคกลางภาคกลางเนี่ยอาจจะมีฝนขนอง10%แต่ว่าโดยส่วนใหญ่อากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณอยุธยาอุทัยธานีนครสวรรค์แล้วก็ลบบุรีนะคะซึ่ง อย่างไรก็ตามถ้าไปดูแล้วเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยารายงาน10อันดับพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทยอันดับหนึ่งเนี่ยยังไม่มีใครทำลายสถิติได้นะคะแต่ว่าเป็นปี2559ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อ28เมษายนครั้งนั้นสูงถึง44.6องศาเซลเซียสเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปรากฏการณ์แอนินยกำลังแรงด้วยนะคะแต่ว่าปี62เนี่ยคะ่ะ ที่วัดได้เมื่อ18เมษายน62ก็คือที่อำเภอเถินจังหวัดลำปาง44.2องศาเซลเซียสขึ้นอันดับ4ในสถิตินะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเมื่อ18เมษายน62ก็43.9องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะคะทำให้พี่น้องประชาชนส่วนมากเนี่ยจะไปบริเวณอ่างเก็บน้ำบริเวณเขื่อน น้ำตกต่างๆเพื่อจะเล่นน้ำคลายความร้อนด้วยเ,เพราะว่าถ้าอยู่บ้านก็จะต้องเปิดไฟแลพะพอเปิดไฟเปิดเครื่องปรับอากาศมากๆเนี่ยก็ทำให้เกิดสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดก็ปรากฏว่าทำลายสถิติปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะนะคะเรื่องนี้กฟผค่ะการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่20เมษายนช่วงเวลา21น, 30, 30, 30นาฬิกา3 5นเนี่ย <c oughs> ปรากฏว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ใหม่ค่ะในระบบกอฟผอ,อยู่ที่29,680.3มกะวัตต์อุณหภูมิอยู่ที่32องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมเมื่อ11พฤษภาคม59เวลา22.28นาฬิกาที่29,618.8เมกะวัตต์อุณหภูมิครั้งนั้นเนี่ย33องศาเซลเซียสนะคะอันเนื่องมาจากว่า สภาพ,าพอากาศที่ร้อนจัดประชาชนเนี่ยเปิดแอร์ในภาคที่อยู่อาศัยกันเป็นจํานวนมากแต่ว่ากฟผก็เตรียมมาตรการรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตระบบส่งไฟฟ้าแล้วก็เชื้อเพลิงเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนแต่ต้องเตือนกันอีกนิดนึงนะคะว่าให้เช็คเรื่องของปลั๊ก ต่างๆให้ดีเต้าเสียบต่างๆบ,บางคนใช้สายพ่วงแล้วเสียบไว้ตลอดถ้าอากาศไม่ร้อนเนี่ยมันก็กอาจจะไม่เป็นไร,รแต่ว่าด้วยอากาศร้อนเนเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะร้อนมากขึ้นเนี่ยถ้าไม่ใช้จริงๆเนี่ยดึงปลั๊ก ทุกอันออกก่อนจะใช้แล้วค่อยเสียบเข้าไปนะคะพูดถึงเรื่องปลั๊กแล้วน่าสนใจประเทศไทยเพิ่งประกาศมาตรฐานโุตสาหกรรมปลั๊กไฟใหม่นะถึงใครจะบอกว่าเป็นมาตรฐานแบบเดียวในโลกแต่อย่างน้อยเขาก็ประกาศออกมาเนีเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครเต้ารับเก่าปลั๊กพ่วงเก่าเปลี่ยนใหม่หมดให้เป็นแบบมอกอย่างนั้นมันก็ปลอดภัยกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยสายไฟเส้นเล็กพอกินกระแสมากๆมันจะมีความร้อนสะสมในสายยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยโอกาสไหมมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ คุณถ้าใช้กับพวกเตาไฟฟ้าไมโครเวฟอย่างไรก็ตามใช้เส้นใหญ่ใช้ที่รองรับได้เดี๋ยวนี้มันมีขายไม่หาซื้อไม่ยากละว3600วัตต์หรือว่า16แอมป์เนี่ยน่าจะโอกาสไหม้น้อยกว่าที่จะใช้สายไฟเส้นเล็กๆแค่10แอมป์แล้วที่สําคัญเชื่อดิฉันไม่ใช่ก็จะกออกยกเว้นปลั๊กตู้เย็นเนอะดี๋อวไม่ก็ปิดสวิตช์ก็ได้ปลั๊กรุ่นใหม่เขาจะมีสวิตช์แยกหมดแล้วนะก็ผมเพิ่งเปลี่ยน ลัก๊กพ่วงทางบ้านไปห,หมดไปหลายพันอยู่แต่ก็ปลอดภัย<ช>ขึ้นเยอะใช่ปลอดภัยครับ<ห> <นะ S 2> พูดถึงเรื่องสภาพอากาศร้อนจัดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาคู่กันก็คือพายุฤดูร้อนนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานเรื่องของพายตุต่อเนื่อง<ม>ถ้าจํากันได้เมื่อวันซืนเนี่ยเชียงใหม่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มไฟฟ้าดับไป1ิอําเภอด้วยกันได้รับผลกระทบไปพันหลังคาเรือนนะครับเมื่อวานนี้เป็นที่อําเภออมก่อยครับเป็นพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็มีลูกเห็บขนาดเล็กตกลงมาใช้เวลานาน,านถึงครึ่งชั่วโมงด้วยกันนะครับ โดยคุณสมบูรณ์งือแฮเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่3ที่บ้านทุ่งจำเริงตําบลอมก่อยอำเภออมก่อยบอกว่าเมื่อวานบ่ายสองครึ่ง เกิดลูกเห็บตกในหมู่บ้านนานประมาณ30นาทีนะครับลูกเห็บมีขนาดไม่ใหญ่ไม่สร้างความเสียหายแต่ตกนานก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นก็คือขาวโพลนไปทั่วราวกับหิมะนะครับขณะเดีวยวกันก็มีลูกบ้านเนี่ยโพสภาพผ่าน Facebook จนมีการแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียก็คือภาพต่างๆเหล่านี้นี่แหละขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ระบุว่าบ่ายเมื่อวานนี้มีเรดาร์กลุ่มฝนและลมกระโชกแรงถึงมีพายุลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอเสมืองอำเภอแม ริมอำเภอแม่ตางอำเภอเชียงดาวอำเภออมกอ่อยอำเภอดอยเต่าแลวก็อำเภอแม่วางจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินตลอดเวลาด้วยครับค่ะก็จะบอกว่าปีผลิตไหมก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่ง,น,งนะคุณก็คุณผูนะไม่ต้องไม่ต้องตรนกตกใจแต่ก็ต้องตระหนักใช้คำนี้แล้วกันไม่งั้นจะมีเรื่องของปิญญาที่ปารีสวองเรื่องของโรคร้อนอะ่ะเพราะมันส่งผลกระทบหมดนะคะเช่นเดียวกันอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้เรื่องของค่า pm 2.5 ล่าสุดเนี่ยที่กรุงเทพเขตด,ดินแดงแล้วก็ที่พระประแดงสมุทรปราการปรากฏว่าค่า PM 2.5เกิดมาตรฐานกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยยังคงหนักอยู่ที่สำคัญเมื่อวานนี้ไปจับไปจับคนกำลังเผาเลยนะคุณผู้ชม4-5คนด้วยกันแล้วก็มีสัญชาติเมียนมาในนั้นด้วยถามว่าเผาทำไมเจ้าตัวบอกว่าเผาเพื่อจะทำ เพลิงพักก็เป็นคนงานนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้พอเผาแล้วไฟมันลามแล้วควบคุมไม่ได้เจ้าหน้าที่จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องเอากฎหมายหนักมาใช้นะแต่ไปดูเรื่องของค่า PM 2.5กันก่อนนะคะเฉะพาะเมื่อวานนี้ค่ะ21เมษายนเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานเรื่องของค่า PM 2.5ค่ะโดยนายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพูดถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กทมแล้วก็ปริมณฑล อยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเพราะว่าไปตรวจพบค่า PM 2.5ระหว่าง21 65ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่2จุดใหญ่ๆก็คือที่ดินแดงกรุงเทพกับที่ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะขณะที่สถาน,นการณ์หมอกควันภาคเหนือ9ก้นาิกาเนี่ยพบว่า ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ถ้าเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันคุณภาพอากาศเนี่ยมีค่าเกณฑ์ปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพวิกฤตเลยเนี่ย ที่เป็นที่สีแดงเนี่ยนะคะมี1พื้นที่ส่วนสีส้มก็คือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมี1 4พื้นที่แล้วก็คุณภาพอากาศปานกลางหรือสีเหลืองเนี่ยหพื้นที่ด้วยกันนะน,นะคะค่า PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงนะอยู่ที่40ถึง105ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 105ไมโครกร,รัมนะคุณไม่ใช่ค่า AQI นะนี่คือค่า PM 2.5นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยที่พบมากๆที่105ยไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเลยคือที่ตําบลเวียงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะส่วนที่อําเภอแม่สายตําบลเวียงพังคำจังหวัดเชียงรายเนี่ย PM 2.5วัดได้71 ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่69ค่ะแล้วก็ไล่เรียงกันลงมานะคะที่ตำบลสุทเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย51ส่วนที่ตำบลช้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่เช่นเดียวกันเนี่ย73ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะตรงนี้เนี่ยคุณปะระองบอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เลยว่าให้งดงดเผาเพราะว่าการเผาในที่โล่งเนี่ยมันจะทําให้ค่าฝุุนละอ,อง โดยเฉพาะ PM 2.5เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับปริมาณฝุ่นละอองที่กับส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายแล้วก็การทํากิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะคะคที่ที่จะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คือที่อําเภอแม่สวยค่ะปรากฏว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงคุณนพพรประทุมเงาเนี่ยนำชุดเจ้าหน้าที่อุทยานหน่วยจัดการต้นน้ําแม่พริก ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าอำเภอแม่สวยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลาดตระเวนไปลาดตระเวนถึงบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวาป่าแม่ฟ้านแล้วก็ป่าแม่ใจป่าแม่ใจซ้อนนะคะทับป่าอุทยานแห่งชาติอีกทีหนึง่งปรากฏไปพบบุคคล10คนคุณผู้ขออภัยไปพบกลุ่มบุคคลจํานวนหนึ่งนะคะที่กําลังเผาเห็นคาตากําลังเผาเลยทราบชื่อด้วยชื่ออายูพิสัยเลิศ อายุ56ปีนายไอลอดไม่มีนามสกุลอายุ30ปีแล้วก็นายอายุไม่มีนามสกุลอายุ20ปีสัญชาติเมียนมาค่ะกําลังจุดไฟเผาป่ากันอย่างชัดเจนแล้วปรากฏว่าควบคุมไม่ได้ไฟเนี่ยมันลามเป็นวงกว้างต้องช่วยกันดับไฟนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเพื่อดําเนินคดีฐานร่วมกันยึดถือครอบครองที่ดินรวมถึงการสร้างแพ้วถางหรือเผาป่าเหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวาป่าแม่ฟ้าและป่าแม่ใจซึ่งซ้อนทับกับอุทยานแห่งชาติ ดอยหลวงนะคะยึดของกลางคือไฟแช็กมีดดายายาว20นิ้วจอบแล้วก็คราดอย่างที่บอกไปไปสอบถามเนี่ยคือเผาเพื่อจะทําเพลิงพักแต่ว่าทีนี้เพลิงมันควบคุมไม่ได้จนลุกลามไปเป็นบริเวณกว้างนั่นเองนะคะครับอากาศร้อนฝุ่นเยอะหลายคนถือโอกาสไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับเลยมีรายงานพิเศษของผู้จัดจาการออนไลน์มาเล่าสู่กันฟังร,รายละเอียดค่อนข้างเยอะผมสรุปรวมๆให้ฟังและการย้ำอีกทีว่าเป็นรายงานพิเศษนะยังไม่ใช่เป็นข่าวบอกว่าเป็น สับไหนอะไรเข้ามา <c oughs> เกี่ยวข้องแต่ในประเด็นนี้ก็คือมีทัวร์กลุ่มปิดอยู่กลุ่มหนึ่งที่ว่ากันว่ามีสมาชิกซื้อทัวร์เนี่ยอาจจะหลักหมื่นคนกําลังขาดสภาพคล่องอธิบายคำว่าทัวร์ปิดก็คือว่าเป็นกลุ่มใน <c oughs> Facebook เมื่อไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่แล้วมันจะมีเยอะมากเพียงแค่คุณโก้คลิกไปว่าคุณโก้สนใจไปท่องเที่ยวที่ไหนมันจะมีขึ้นมาเลยเช่นทัวร์คู่รักทัวร แต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นบริษัทแต่เป็นเป็นเหมือน private ทัวร์พูดง่ายๆกันเป็นกลุ่มไปเที่ยวเนี่ยมีคนบริหารจัดการให้ในลักษณะของรูปแบบทําทัวร์เสียภาษีไหมพวกนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือทัวร์ที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยคือสมาชิกเยอะมากราคาถูกมากและกําลังมีปัญหาว่าไม่สามารถจัดทัวร์อย่างที่โฆษณาเอาไว้ได้และถ้าเกิดว่ากลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็จะมีผู้ที่เสียหายจํานวนมากค่าเสียหายมหาศาลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย MGR ออนไลน์เคยนําเสนอเรื่องของบริษัททัวร์ราย ที่ดําเนินการแบบกลุ่มปิดผ่านทาง a c e b o o k นะครับโดยเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวในราคาที่ถูกเหลือเชื่อชนิดที่บริษัททัวร์อื่นทําไม่ได้แลกกับการ1ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า1นปี2ก็คือมีค่าทริปคนขับรถแล้วก็ไกด์ค่อนข้างสูงกว่าเจ้าอื่นๆโดยอ้างว่าเนื่องจากก็มีช่างภาพตามไปบริการถ่ายรูปคณะทัวร์ที่เดินทางไปด้วยยกตัวอย่างเช่นไปเที่ยวฝรั่งเศสสวิตสแปดวันรวมวีซ่า3ามหมซึ่งปกติราคานี้มันทําไม่ได้ เปิดขายสิบที่นั่งใครทันโชคดีไปใครไม่ทันต้องรอรอบต่อไปหลายคนที่เคยได้ไปเที่ยวกับบริษัทนี้ก็มาโพสตโฆษณารีวิวให้ในกลุ่มซึ่งในวงเล็บก,ก็คือแลกกับการชิงรางวัลเดินทางฟรีจากการมารีวิวความประทับใจก็เลยดึงให้มีคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มทัวร์ปิดรายนี้เนี่ยมากกว่า1,000 0คนและมี Trip 1, 1, 2, 300, ทริปทัวร์ปีหนึ่งปีหนึ่งถึง2-300ทริปทัวร์ด้วยกันนะครับ ปัญหาก็คือการจองทริปเนี่ยจะบอกแค่ปลายทางคร่าวๆแล้วก็วันเดินทางข้ามปีให้เท่านั้น โปรแกรมเดินทางละเอียดจะออกก่อนเดินทางประมาณ3วันกำหนดนัดหมายจะทราบก่อนการเดินทาง1วันส่วนกลุ่มที่ต้องทำวีซ่าจะนัดหมายล่วงหน้าก่อนการเดินทางสมาชิกรายใหม่จะได้รับการชักชวนจากรายเก่าโดยรายเดิมจะได้สิทธิซื้อทัวร์ในราคาโปรโมชัน่นขณะที่รายใหม่ต้องซื้อในราคาสูงกว่าลูกค้าเก่าแต่หากได้เดินทางแล้ว1ครั้งก็จะมีสิทธิเป็นลูกค้าเก่านะครับผู้ที่ใช้บริการเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเคยใช้บริการทัวร์เจ้านี้ที่ไม่ชอบก็มีไม่น้อยส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ใช้บริการและหันไปใช้ทัวร์ปกติ เพราะว่าที่พบกันบ่อยๆคือมีการเลื่อนวันเดินทางอย่างกระชั้นชิดหรือว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันทําให้คนทํางานเนี่ยไม่สะดวกที่จะต้องเลื่อนวันเดินทางบ่อยๆทีนี้ปัญหามันเริ่มขึ้นมาในช่วงกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับ ตอนแรกเนี่ยกลุ่มทัวร์นี้ก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรแต่ว่ามีปัญหากับสานทูตบางแห่งเรื่องของวีซ่าทาให้มีลูกทัวร์เดินทางไปไม่ได้แล้วก็ต้องมีการขอคืนเงินหรือว่าการรีฟันปัญหาก็คือตัวผู้บริหารของทัวร์นี้บอกว่าการรีฟันเนี่ยให้คืนเต็มจํานวนโดยไม่ได้หักรายจ่ายเอาไว้ทําให้ต้องรีดเงินตัวเองออกไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง แต่ก็พยายามจัพระครับประคองให้การจัดทัวร์เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องปัญหาหลักๆมาเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ การนำลูกค mm ้ายื่นขอเชงเก้นวีซ่ามากเกินไปจนมีคนไปแจ้งต่อสานทูตว่าควรจะมีการตรวจสอบบริษัทนี้อย่างเร่งด่วนก็เลยทําให้ลูกค้ากว่า600คนที่ไปยื่นขอวีซ่ากับทางสานทูตฝรั่งเศสถูกตรวจสอบบางคนที่ได้รับไปแล้วก็ยังต้องถูกตรวจสอบซ้ําจนทําให้บริษัทไม่กล้าที่จะปล่อยลูกค้าออกไปเดินทางเพราะกลัวปัญหาหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจนสุดท้ายสานทูตตัดสินใจยกเลิกกลุ่มที่ขอวีซ่าทั้งหมดทําให้มีการขอเงินคืนกันยกใหญ่ ดังนั้นทางผู้บริหารที่มีอยู่คนเดียวก็เลยบอกว่าการที่จะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด <c oughs> ก็เลยต้องดึงเงินสำรองกลับเข้าสู่ระบบโดย2วิธี 1. สถาบันการเงินต้องใช้เวลาหลายเดือนและกําลังจัดการอยู่และ 2. ขอยืมเงินจากลูกทัวร์เองนั่นแหละท่านละ1,000 0บาทโดยบอกให้ทุกคนที่ให้ยืมเนี่ยสามารถเก็บสลิปโอนเงินช่วยเหลือเอาไว้เพื่อจะไปใช้เป็นส่วนลดเงินค่าทัวร์ต่อไปในอนาคต ที่บริษัทเปิดขายไปจนถึงปี2020ได้จำนวน1.5เท่าของเงินที่ช่วยเหลือมาอย่างไรก็ตามนแครบล่าสุดมีการแจ้งข่าวกันในกลุ่มว่าทริปเดือนมีนาคมและเมษายนปีนี้หลายเส้นทางถูกเลื่อนออกไปโดยเฉพาะ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มใหญ่ราว300คนแต่มีผู้มีอำนาจตัดสิน,นบริหารเพียงคนเดียวเนี่ยทำให้การเจราจาไม่ลงตัวและเกิดความวุ่นวายบางรายร้องเรียนไปที่การท่องเที่ยวแล้วบางรายก็แจ้งความบางรายยังรอการเจราจาสําหรับการเจราจากับกลุ่มที่ใกล้ออกเดินทางเนี่ยเบื้องต้นทางบริษัททัวร์ขอให้เพิ่มเงินใครจะไปเส้นทางเอเชียเนี่ยต้องเพิ่ม2 4 0 0 0บาทเส้นทางยุโรปเพิ่ม7 8 0 0 0แล้วก็เส้นทางสหรัฐแคนาดาเพิ่ม10,000บาทแต่ก็ปัญหา ไม่จบอีกเพราะว่าลูกทัวหลายคนเนี่ยซื้อในราคาที่ต่างกันจนสุดท้ายก็เลยต้องกำหนดราคากลางขึ้นมาเช่นจะไปสวิต4สี่หมื่าพันเกไม่รวมทิปคนขับไกด์แล้วก็ช่างภาพค่าวีซ่าหักทำใหม่ออกเองใครจ่ายต่ำกว่าราคากลางต้องเพิ่มเงินใครไม่พร้อมขอให้ใช้สิทธิ์คืนเงิน uh huh. แม้จะมีการเจราจาราคากลางแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ข้อย,ยุตินะครับ มีความไม่พอใจเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการขอรีฟันมากขึ้นเรื่อยๆผู้บริหารบอกว่าถ้าทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยเราก็น่าจะสามารถกลับมาจัดทัวร์ได้ตามปกติแต่ลูกทัวร์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่สบายใจแล้วละ่ะก็จะรีบใช้สิทธิ์ที่ได้จองเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้ก็คงจะไม่ซื้ออีกแล้วแล้วก็ออกมาเตือนด้วยว่าใครที่จองซื้อในปีนี้แล้วต้องเดินทางในปีหน้าก็ขอให้วัดดวงเอาแล้วกันคุณโก้ใช่ไหมว่าดิฉันเจอเคสแบบนี้อย่างน้อย สเคสด้วยกันคเคสหนึ่งเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันแล้วก็ใช้บริการมาแล้วด้วยลักษณะเหมือนกันคือจองข้ามปีมไปอาพูดเลยก็ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดชื่อบริษัทนะไปสเปนส0 0 0มกว่าบาทส0 0 0มื 30, ่นต้น คุณโก้มันเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมมันเป็นไปได้ไหมถ้าตัวไปกลับก็กินไปเยอะแล้วถูกต้องถึงคุณจะไปทัวร์โดยทั่วไปถ้ารักษณะเนี้ยมันต้อง5 0,000่นอัพถึง6 0หมื่นจ็มืนอยู่แล้วส0,000ื่นอัพแต่จองข้ามปีข้ามปีเลยคุณโก้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตอนเนี้ยมันกำลังฮิตมากอยู่ในเฟซคุณโก้น่าจะเคยผ่านตาอันนี้ก็เช่นเดียวกันดีฉันก็เข้าไปดูใช่ไหมคะไปต่างประเทศเหมือนกันไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเอ่ยแล้วน่าจะรู้เลยเพราะเขาดังอยู่ตรงเนี้ยจองข้าามปปีีเดินทง2020 แต่ราคาถูกมากและมีบริการคือมีช่างภาพตามถ่ายรูปให้แ,หลแล้วก็ลักษณะที่ไม่งอ้อล,ลูกค้าเพราะบอกว่าเราเนี่ยยังไงคนก็เต็มอยู่แล้วแล,แล้วก็จะโฆษณาในลักษณะที่บอกว่ากลุ๊ปเราขายทัวร์คนอื่นเนี่ยขายทัวร์ในราคาที่สูงกว่าคนอื่นเขามันมีหลุดบ้างหรือว่าเราอยากจะสมนาคุณให้ลูกค้าบ้างจองกับเราแต่ต้องจองข้ามปีแบบนี้ราคาก็จะห่างจากกรุ๊ปที่เขาจองมาตอนแรกซึ่ง ตาดีได้ตาไร้เสียนะ<ช>เพราะเพื่อนฉันเล่าให้ฟังว่าก่อนจะไปมีปัญหาเยอะมากแต่เขาไม่ได้ลงดีเทลนะคะมีปัญหาเยอะมากเยอะจนเกือบถอดใจแต่พอได้ไปแล้วเออมันก็ดีดพอ,อได้เที่ยวถูกต้องถูกต้องอเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าให้จองอีกเาก็ไม่จองแล้วอยากเห็นกับของถูกคุณผู้ชมของถูกและฟรีอาจจะมีแต่ไม่ได้โชคดีที่เราจะเจอแบบนี้เสมอไปแล้ว ใครจะต้องเข้าไปตรวจสอบสคบ,อบอได้ไหมคุณโก้หรือใครควรจะไปตรวจสอบดีปัญหาคือต้องไปเช็คก,ก่อนว่าจดทะเบียนบริษัทไหมจดทะเบียนาการท่องเที่ยวไหมกรมพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องไปดูรีบไปดูค่ะดิฉันบอกเลยว่ารีบไปดูเพราะว่าช่วงนี้คือกดดูที่ท่องเที่ยวไงมันก็จะขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็น private group แต่จะจองล่วงหน้ามีช่างภาพตามถ่ายรูปให้แล้วก็มีคนมารูเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่คุณโฆษณาเนี่ยแหละนี่นะแบบนี้เลยแท้ต้นเดียวกันเงินต่อเงินน่ะถูกต้องถูกต้องคล้ายๆ mlm ถูกกว่าแต่ว่าไปแพงในส่วนอื่นค่าทัวรอาจจะถูกแต่ว่าค่าบริการเสริมเช่นค่าช่างภาพถ่ายรูปค่ารูปภาพค่ากายค่าอะไรแบบนี้บวกกันแล้วเนี่ยดีไม่ดีอาจจะแพงกว่านิฟราราแต่ว่าการจองข้ามปีข้ามชาติแบบนี้ดิฉันว่ามันมันดูผิดปกติแล้วที่สําคัญ,ญที่ถามคุณโกตแต่แรกว่า เ,เสียภาษีหรือเปล่าจ๊ะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าจ๊ะถ้าไม่ได้จดไม่ได้อะไรแบบนี้คุณผู้ชมฟังเลยนะคะถ้าสมมติไปเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ต่างประเทศประกันไม่คุ้มครองนะคะมีอะไรเกิดขึ้นคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตคุณเองอันตรายกว่าตรงนี้ค่ะครับต่อไปจองทัวร์บริษัทอะไรเช็คเชื่อบริษัทแล้วก็เอาชื่อเนี่ยไปตรวจสอบกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องถ้าเขาขึ้นทะเบียนถูกต้องก็ไปเถอะไม่แน่ห่วงหรอกแต่ถ้าเป็นแบบนี้อย่าเสี่ยงเลยอย่าเห็นแก่ของถูกเนาะ ส่วนวันนี้นะคะ22เมษายนดีเดย์ค่ะเพราะว่าบริษัทขนส่งจำกัดหรือบคออสสอมีการแจ้งเรื่องของการปรับขึ้นอัตราค่ารถโดยสารประจำทางหมวด2และหมวด3ของบอ,อสอแล้วก็รถรวมพูดได้ง่ายขึ้นหมดน,นะฮะ <c oughs> ตามมติของคณะกรรมการกรมการขนส่งทางบกกลางค่ะจริงๆเนี่ยอนุมัติเมื่อ14ธันวาคม61แล้วก็มีผลบังคับในวันนี้22เมษายนตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป มาดูกันสักหน่อยค่ะสำหรับอัตราค่าโดยสารที่ปรับขึ้นในส่วนรถโดยสารบขสอและรถร่วมบขสอจะปรับขึ้นไม่เกินร้อยละ10โดยจะแบ่งระยะทางเป็น4ช่วงด้วยกันนะคะเช่นระยะทางไม่เกิน40กิโลเมตรแรกเนี่ยเดิม49่สสตางค์ต่อกิโลเมตรปรับเป็น53สสตางค์ต่อกิโลเมตร ส่วนระยะทาง40 100กิโลเมตรเนี่ยเดิม44สตางค์ต่อกิโลเมตรก็จะปรับเป็น48กิโลขอภาย48สตางค์ต่อกิโลเมตรส่วนระยะทาง100 200กิโลเมตรเนี่ยเดิม40สตางค์ต่อกิโลเมตรก็จะปรับเป็น44สตางค์ต่อกิโลเมตรส่วนระยะทางที่เกิน200กิโลเมตรเดิมเนี่ย36สตางค์ต่อกิโลเมตรก็จะปรับเป็น39สตางค์ต่อกิโลเมตรนะคะเช่นเส้นทางกรุงเทพภูเก็ต รถ VIP จากเดิมเนี่ยค่าโดยสาร913บาทก็จะปรับเป็น991บาทส่วนเส้นทางกรุงเทพ นครราชสีมาเดิมในค่าโดยสาร191บาทปรับแล้วจะเป็นราคา200กับอีก9บาทเป็นต้นน่ะน,นะคะค,คือเมื่อสักครู่ที่มันดูน้อยเพราะว่ามันเป็นฟตางต่อ,อกี่กิโลต่อกี่กิโลแต่ว่าเนี่รยระยะทางมัน500 6กิโลเมตรถูกไหมคะก็บวกปรับเพิ่มไปก็เลยจะเป็นราคานี้ครับผมต่อค่ารถเมย์ที่ปรับขึ้นให้หน่อยแล้วกันนะครับรถโดยสารธรรมดาที่เราเรียกการครีมแดงเนี่ยจากเดิม6บาท50วันนี้เพิ่มเป็น8บาทนะรถปรับอากาศครีมน้ําเงิน10 18บาทตาม ระยะทางขึ้นเป็น12-20ถึงบาทยูโรทูคันสีส้มๆจากเดิม11-23ถึง 23, เพิ่มขึ้นเป็น13-25ถึงรวมไปถึงรถปรับอากาศใหม่ MGV สีฟ้านะครับ4กิโลเมตรแรก15บาท4-16ใน20บาทตั้งแต่16กิโลเมตรขึ้นไป25บาทกรณีทางด่วนเพิ่มอีก ทุกระยะ2บาทกรณีรถกลางคืนวิ่งระหว่าง5ทุ่มถึงตี5เพิ่มอีกบาท50สนะครับส่วนเรื่องการไปยื่นสารปกครองของ <Ừ. S 2> คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยทางด้านของรัฐมนตรีคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ,ฐ์ก็ระบุว่าทานคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องไปชี้แจงต่อสารเึงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องปรับขึ้นโดยสารค่าโดยสารทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับสารท่านจะพิจารณานะนะผมไปเร็วนิดนึงแล้วกันนิดนึงคุณกนะ็วันนี้บอกคุณบอก ราคาค่าโดยสารลดไปแล้วใช่ไหมรับอกแล้วครับโอเคอ่ะไปดูเรื่องโฮบเวลชั้นๆสรุปไว้แล้วนะครับวันนี้10นาฬิกาเนี่ยสารปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดคดีที่บริษัทโฮบเวลประเทศไทยยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาสารปกครองกลางที่ก่อนหน้านี้สั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจ่ายคืนเงินค่าก่อสร้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆแก่โฮบเวลรวมแล้วเนี่ยเกือบ1 2 0 0 0ล้านนะ1 1 8่0น 18ล้านพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีทําให้รอฟอทอไม่ต้องจ่ายคืนเงินจำนวนดังกล่าวคือต่อก่อนหน้านี้สับปครองกลางเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้าเกณฑ์นเงอนไขนะครับโดยกระทรวงคมนาคมกับพวกได้ยืน่นได้ยื่นฟ้องต่อสับปครองกลางว่าคณะอนุญาตตุลาการมีคําชี้ขาดตามข้อพิพาทตั้งแต่ปี51 ให้คมนาคมกับพวกในคืนค่าตอบแทนและก็เงินอื่นให้กับโฮ w เวลโดยอ้างว่ากระทรวงคมนาคมกับพวกบอกเลิกสัญญาสัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟโดยมิชอบและก็ให้จ่ายเงินคืนเนี่ยหนึ่งล้าน ทางกระทรวงควมนาคมกับพวกเห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการที่จะมาระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการได้เนื่องจากไม่ใช่ข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเรื่องนี้สารปกครองกลางมีคำพิพากษาออกมาตั้งแต่13มีนาปี57นะครับเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหลักๆก,ก็คือบอกว่าข้อพิพาทเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี41ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านหรือรู้หรือว่าควรรู้ถึงเหตุแห่งการเสนอข้อพิพาท ระยะเวลาการเสนอข้อพิพาทจะครบกําหนดภายใน5ปีก็คือมกราคมปี46แต่โฮปเวลยื่นข้อพิพาทต่อสาบันอนุญาโตตุตตลาการเมื่อ24พฤศจิกายนปี47ถือว่าเกินกว่ากําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดทางอนุญาโตตุตตลาการสารปกครองกลางบอกลยครับจึงไม่มีอำนาจรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนี้<ม>ก็เลยยกคำร้องทำให้กระทรวงพาณิชยไม่ต้องจ่ายแล้วต่อมาโฮเวลก็เลยมาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด แล้วก็จะมีน่าจะมีคำตัดสินกันออกมาวันนี้10นาฬิกาเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อครับค่ะเอาละค่ะ,เ,ะ,คะเ,เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แม่คุณโก้ะนะคะ,คะช่วงนี้ยาวนะเหลือเกินนะเดี๋ยวมาตามข่าวที่เหลือกันค่ะค